สิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันคอยอาจดูเหมือนเลื่อนลอยเกือบจะฝันไปมองหาคนคนหนึ่งที่ถ้านึกถึงความหลังนี่ครับมันพูดทีไรเล่าทีไรมันก็เขินนะครับเพราะว่าเล่าเลยเขินจริงๆอันเนี้ยยังไงนะลืมจริงเมื่อกี้พบรักครั้งแรกกันที่ไหนครับพบรักกันที่บริษัทไลฟ์บิยอนด์ครับตอนนั้นก็พอดีน้องเขาขึ้นมาเช็คงานครับแล้วก็พอดีมันจังหวะนั้นมันไม่มีใครจังหวะพอดีเราเดินมาพอดีครับก็เลยเจอน้องเขาครับก็เลยถามว่ามาทำอะไรคะอะไรประมาณนี้แล้วทางนี้ตอบว่าไงครับมาทำงานค่ะอยู่ที่ทำงานนะครับหลังจากนั้นครับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเริ่มพูดคุยกันถึงระดับไหนครับก็ยังไม่ได้พูดคุยเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่ครับก็แค่บอกว่าโทรไปบ้างไม่กล้าพูดบ้างไม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่นะครับคำถามนิดหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับถามทั้งสองท่านเลยเอาเจ้าสาวตอบก่อนว่าเจ้าสาวประทับใจอะไรในตัวเจ้าบ่าวครับที่ประทับใจนะคะก็ฝ่ายเจ้าบ่าวก็ตั้งแต่คบกันมาก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายดีนะคะครับนี่ความประทับใจของทั้งเจ้าสาวนะครับใช่ค่ะและพี่เพชรเองนะครับประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวครับคือน้องเขาเป็นคนใจดีครับครับแล้วก็เป็นคนใจเย็นครับแล้วก็คือน้องเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับก็เลยแบบไม่รู้ดิมันเห็นครั้งแรกแล้วมันแบบเฮ้ยขอโทษนะครับเนี่ยของกูเนี่ยมันใช่เลยใช่เลยใช่เลยครับใช่กับคนนี้ใช่นะครับสุดท้ายครับพี่เพชรครับอยากจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับเจ้าสาวครับก็ไม่มีอะไรมากนะคุณดาวก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดนะพี่เพชรก็จะดูแลประคับประคองความรักของเราแล้วก็ไปกันไม่รู้ดิพอแล้วเดี๋ยวร้องไห้ไม่อยากร้องโอเคครับขอบคุณครับไม่ปรบมือให้คำมั่นสัญญาของเจ้าบ่าวหน่อยนะครับเขาฟังคำมั่นสัญญาที่จะให้กับเจ้าบ่าวบ้างครับคุณดาวครับหลังจากนี้ก็จะดูแลซึ่งกันและกันไปตลอดค่ะแล้วก็จะพยายามประคับประคองไปให้ได้ดีที่สุดค่ะครับผมนี่คือคำมั่นสัญญาของเจ้าสาวครับปรบมือให้สักครั้งด้วยนะครับสิ่งที่ฉันคอยอาจดูเหมือนเลื่อนลอยเกือบจะฝัน